สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณตัดสินใจมันถูกต้องหรือยังไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องอะไรนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คิดก่อนคิดถึงเรื่องที่คุณได้ตัดสินใจทำไปแล้วตัดสินใจไปแล้วว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำก็ได้นะคะแค่ตัดสินใจเอาไว้ว่าฉันจะทำแบบนั้นแบบนี้มาดูกันว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะโอเคต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเสี่ยงแล้วก็ท้าทายแต่ go ahead ค่ะคือทำได้เลยมาถูกทางแล้วทำไปเหอะทำแล้วดีตัดสินใจทางนี้แหละถูกต้องแล้วแต่เตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะใหญ่โตอยู่เหมือนกันการตัดสินใจของคุณครั้งนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเช่นบางคนตัดสินใจเปลี่ยนงานลาออกจากที่หนึ่งไปทำงานอีกที่หนึ่งบางคนตัดสินใจในเรื่องของการเรียนจะไปเรียนที่นั่นจะไปเรียนที่นี่หรือบางคนตัดสินใจย้ายบ้านย้ายที่อยู่ไปจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรแบบเนี้ยหรือบางคนอยากไปต่างประเทศเตรียมตัวจะไปต่างประเทศฉันคิดถูกหรือเปล่าฉันไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเวิร์กไหมมันจะดีไหมหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ควรรอหรือพอแค่นี้อะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะเลือกคนนี้หรือคนนี้ดีคนที่เราเลือกอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคำตอบของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วไพ่บอกว่าเอาตามนั้นแหละตามนี้แหละแล้วเดินหน้าไปเลยมั่นใจหน่อยแต่หลังจากที่คุณได้ทำมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขอดูเป็นยังไงโอเคเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาให้เตรียมตัวที่จะเหนื่อยเตรียมตัวที่จะต้องมีเรื่องที่จะต้องคิดมีเรื่องที่จะต้องทำอีกเยอะเลยหลังจากที่คุณได้ลงมือทำในสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือตามทางเลือกที่คุณได้เลือกเดินไปแล้วนะคะแต่ถามว่ามันน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวไม่มีอะไรเสียหายแค่สิ่งที่จะตามมาคุณจะต้องคิดอีกเยอะคุณจะต้องเจออะไรอีกเยอะคุณจะต้องทำอะไรอีกเยอะจะต้องมีเรื่องของความพยายามคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยอีกเยอะเช่นคุณตัดสินใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศคุณคาดหวังว่ามันจะแบบเรียนชิวๆสบายๆจบง่ายๆโอเคมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ถามว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากและคุณอาจจะได้อะไรดีๆได้ประสบการณ์ดีๆหรือได้โอกาสดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณที่มันทำให้ชีวิตคุณดีกว่าเดิมแน่นอนแบบเนี้ยหรือบางคนตัดสินใจจะเปลี่ยนงานย้ายงานทั้งที่เอ้ยงานอันนี้ทุกคนก็มองว่าดูมั่นคงดีนะหน้าที่การงานดูดีนะถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คุณอยากเปลี่ยนคุณรู้สึกเบื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเปลี่ยนพอคุณได้เปลี่ยนไปทำงานคุณอาจจะยุ่งในช่วงแรกๆอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนนะคะช่วงเริ่มต้นใหม่งานอาจจะเยอะอาจจะยุ่งอาจจะวุ่นวายอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่เนาะมันไม่เหมือนกับงานเก่าที่คุณมีความเคยชินแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคุณก็แค่ทำอะไรที่เหมือนเดิมทีนี้พอได้ทำไปสักพัก
ผลลัพธ์ของมันนะคะเราจะดูที่ผลลัพธ์ดีกว่าผลลัพธ์ก็คืองานที่คุณทำเนี่ยงานใหม่ที่คุณไปเริ่มต้นใหม่มันอาจจะยุ่งในช่วงแรกหรือว่างานอาจจะเยอะขึ้นตัวงานหน้าที่รับผิดชอบอาจจะมากขึ้นแต่มันจะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเติบโตและมันมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณหรือว่าทำให้คุณมีความสุขทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ในอนาคตเอาเป็นว่าให้ดูผลลัพธ์แบบยาวๆดีกว่าอย่าเพิ่งท้อถ้าเจออุปสรรคอย่าเพิ่งท้อหรือว่าคิดว่าเอ้ยฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่ายังมันยังไม่ใช่วัดกันแค่เริ่มต้นนะคะการตัดสินใจมันเป็นจุดหนึ่งคุณเริ่มทำนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ผลลัพธ์อ่ะมันต้องรอดูยาวๆเรื่องของคุณอ่ะมันอาจจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะถ้าไปในเรื่องความรักล่ะความรักถ้าคุณตัดสินใจเลือกคนคนหนึ่งคุณตัดสินใจเลือกคนคนนี้เลือกที่จะคบกับเขาเลือกที่จะรักเขาคุณอาจจะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคอาจจะต้องพยายามเช่นบางคนอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ห่างไกลกันแต่ฉันรักคนนี้ฉันจะคบกับคนนี้ฉันต้องการคนนี้คุณก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเรื่องของการเดินทางไปมาหาสู่เรื่องของระยะห่างกันอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบพยายามรักษาความสัมพันธ์ทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็จะมีความสุขในแบบของคุณและอนาคตก็มีโอกาสที่ว่ามันจะได้ลงเอยกันมีโอกาสที่ว่าคุณกับเขาจะได้คบหากันแบบจริงจังแบบยาวๆสุดท้ายแล้วอาจจะได้มาอยู่ใกล้กันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ โอเคคุณกำลังกังวลคุณกังวลมากๆคุณกลัวแล้วคุณก็จริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณตัดสินใจไปแล้วแต่คุณก็กลัวกับการตัดสินใจของตัวเองคุณก็อาจจะมีลังเลว่าแบบฉันคิดถูกไหมฉันทำถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปมันจะต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมันจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มนู่นเริ่มนี่แล้วคุณก็มีความกังวลแต่คุณอย่าเพิ่งคิดลบไปก่อนนะคะพยายามตั้งสติให้ดีแล้วก็คิดบวกไว้ก่อนนะแล้วก็เข้มแข็งอดทนมั่นใจในตัวเองมั่นใจในทางเลือกที่คุณเลือกเดินแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองนะคะค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับค่อยๆแก้อะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคทุกอย่างมันมีปัญหาหมดแหละทุกอย่างมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นแหละจะมากจะน้อยต่างแต่ละคนต่างกันนะคะแค่ค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเดินไปอย่าใจร้อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดแล้วทุกอย่างจะดีเองอันเนี้ยเราพูดเป็นกลางๆไว้แต่คุณสามารถไปปรับใช้กับเรื่องของคุณเรื่องที่คุณตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องการเรียนหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เอาไปปรับใช้ได้นะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ